ชื่อรายการแฟนๆขนานนามบ่าวผือดีใจพาไปสู่มองดีพี่น้องป้องไปครับมื้อนี้มาสวนครับมาพ่อพี่น้องเฮามาเฮ็ดอีหยังพุ่นกับปลาเกษตรนี่เดี๋ยวสิพาไปถามเบิ่งครับอยู่นี่คือพื้นที่ของตำบลกูดบัวอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาครับวิถีเกษตรแบบสายน้ำหยดแล้วก็ทำได้ทั้งปีเดี๋ยวไปสอบถามเพื่อนเบิ่งครับพี่น้องครับโลกนี้โลกนั้นแบ่งปันสารพันสิ่งดีติดตามคอมเมนต์ให้ทีกินดีเด้อพี่น้องเฮาบ่าวคือพาลกคักเนาะคักเนาะสูงเจ้าสวัสดีจ้าเฮ็ดหยังนี่มาเถาะมัดแตงจ้ามัดแตงเออก็ว่ามันถือไงมัดแตงมัดยอดแตงแต่เบาเบาจ้าจ้ามัดเทียนหนังมันเถอะมันยอมมันคืนบ่มัดบ่ได้หรือบ่จ้าอูดินจ้าบ่จ้าเป็นจ้าวันบ่มัดหน่วยแล้วกับบ่น้ำเออบ่ได้บ่รักไปหาบุญเอออันนี้คือมันต้องหัดให้มันขึ้นแม่นบ่จ้าหน่วยมันสิบ่ได้อยู่ดินแม่นบ่จ้าโอ้อันนี้แตงราคาจักบาทตอนนี้150ละจ้า150ต่อโลนะโอ้ถุงละ10โลมันตกโลละจักบาทประมาณปลูกแตงมันเฮ็ดยากบ่บ่ยากปานใดมันลงทุนหลายบ่เนี่ยบักแตงนี่ค่าผ่าผ่ายางเนาะผ่ายางค่าเม็ดมีปุ๋ยบ่ปุ๋ยนี่ประมาณจักรอบนึงนี่ปุ๋ยใส่ประมาณจักบาทประมาณรอบได้เก็บอ่ะอ๋อปุ๋ยก็เบิดเป็น2ซอ3ซอก็สิสอบละ1,000กว่าพุ่นเนาะโอ้ประมาณจัก 2-3,000 พุ่นละเนาะสำหรับปุ๋ยนี่ 2-3,000 ได้เก็บล็อตนึงอ่ะผ่ายางนี่เขาเม็ดละจักบาทม้วนละ 1,000 เม็ด600ม้วนละ600ยุแปลงนี่ใส่จักม้วนใส่6ม้วนให้7ม้วนนั่นแหละอ๋อคือใส่หลายเลยเออแม่นประมาณ6 7ม้วนพอเหนือทีนประมาณจักไร2ไร2ไร6โอ้ก็สิลงทุนอยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาทได้บ่นี่หรือ 20,000 ประมาณ 20,000 ค่าไถอีกเนาะไร1ก็ประมาณ 10,000 ตีว่าประมาณมื้อนึงรวมค่าไถค่าปุ๋ยบ่รวมค่าคนงานได้นี่เนาะพวกก็พันในหลวง 10,000 อ๋อรวมตะแคร่ค่าไถค่าสายค่าผ่าค่าลักค่าดางค่าเสียบมัดคือสรุปแล้วลงทุนแต่ละล็อตนี่โอ้แต่ไร่นึงนี่ประมาณจักหมื่น 20,000 อยู่วะก็ได้คุ้มอยู่ค่ะรวมปุ๋ยรวมยาพร้อมนะอันนี้บ่รวมค่าแรงเนาะบ่ดีค่าค่าละแพงก็ยิ้มได้ราคามันตายก็ห้องให้เออทุนก็บ่ได้รุ่นแต่ละล็อตมันบ่เนี่ยน้ำอยู่นี่จ่อเอาเนาะน้ำอยู่นี่จ่อเอาแม่นบ่จ่อบาดาลน้ำจ่อบาดาลอันนี้มาหัดยอดมัดยอดมันให้มันไต่ขึ้นตามมันตามเส้นดางนี่ตะข่ายนะครับตะข่ายไนลอนดางนี่มันใส่ได้จักเถียวเดียวทิ้งเลยบ่โก้ลงทุนดางอีกเนาะนี่เนาะดางเสียบ20,000ใครก็ลักละ8นี่ถ้าลงทุนใหม่หมดเลยนี่20,000บ่อยู่ดอกนี่เนาะถ้ารวมถึงเสาไม้ไผ่รวมถึงดางถึงผ่าถึงเม็ดถึงค่าไถนี่20,000บ่น่าอยู่เนาะโอ้มันมีราคาเฮาก็ดวงดีไป
ราคานี่ประมาณจากโลจากบาทจังสิอยู่กาวาอ๋อ10 บาทนี่อยู่ได้นี่ยิ้มมาเถาะยิ้มบ่10 บาทนี่โอ้โอ้ถุงละร้อยอ๋อถ้า10 บาทส่วนมากมันจะอยู่ประมาณ5-6 บาทบ่โอ้ย2 บาทเตี้ยเพิ่งอ่านได้2 บาทเนี่ยโอ้ห้องหายในตัวโอ้ถ้า2 บาทนี่ขาดทุนบ่นี่ขาดทุนตัวนี้หมู่พุ่นแล้วเออตายสั่งว่าจะห้องหายเนี่ยโอ้โหขูมันเกี่ยวกับจังหวะแต่งเขาออกนี่ราคาขึ้นบ่เด้เนาะถ้าแต่งออกราคาได้5 บาทนี่ก็ถือว่าอยู่ได้ถ้าน้อยนี่10 บาทก็อยู่ได้อ่าแต่งน้อย5 บาทก็อยู่บ่ได้เด้แต่งน้อยเป็นจังได๋แต่งกลัวเนี่ยอ๋ออันนี้แต่งกลัวนั่นต้อง5 บาทบ่10 บาทยังตั้งมา10 บาทโอ้โลละ10 บาทนี่อันนี้มาสอบถามพี่น้องเฮ็ดเกษตรเฮ็ดแตงปลูกแตงแต่อยู่นี่เขาปลูกหลายอย่างอยู่พี่น้องอำเภอกุดตำบลกุดบนเพิ่นเสียงสามมีหลากหลายแล้วแต่ผู้ใดสิเลือกปลูกแม่นบ่ผู้ลางคนก็ปลูกบักเขียเนี่ยปลูกบักต้องแร่งปลูกทั่วยุ่งมึงนี่จักไรนี่ปลูกยุ่งนี่แตงอ่ะแตงนี่จะป้าแตงนี่2 ไร่ที่น้องสองไร่แล้วก็ปลูกบักทั่วดินพร้อมทั่วดินกับแตงเนี่ยอันใดแบบราคาดีวันถ้าหลายก็คงลงคือกันนั่นแหละเจ้ก็ปีนี้ทั่วดินมันแพง36 บาทป้าปลูกทั่วดินสิบ่ดีก็บ่เฮ็ดยากพอดีจะ3 เดือนเนาะมันได้เก็บ100 มื้อมันต้องรุ่นว่าสิมีนายมีเม็ดบ่อันนี้คือเฮาได้เก็บง่ายอันนั้น3 เดือน700 บาท100 มื้อ3 เดือนหรือ 100 มื้อ100 วันเออ100 วันแตงเนี่ยอ๋อบอกทั่วดินน่ะอันนี้เก็บจักเดือนนี่35 มื้อโอ้เดือนกูกลัวอันนี้เฮาก็เฮ็ดกินหลายอ๋อมันได้เร็วได้เงินเร็วถ้าบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินเนาะก็บ่เฮ็ดก็จักสิไปเฮ็ดหยังนี่ครับวิถีเกษตรกรมัดเทื่อเดียวแล้วเลยมันบ่เนี่ยต้องมามัดอีกอยู่บ่งวดปุ๊บก็มัดนี่แต่คนมันดวงซวยเม็ดแตงนี่มันโลละจักบาทป๋องละ700สองไร่นี่ใส่จักกระป๋องสองป๋องอยู่ประมาณ2 กระป๋องโอ้ลงทุนหลายอยู่ดิถ้าแม่นพี่น้องเฮาสิอยากเฮ็ดเกษตรปลูกแตงต้องขยันต้องมีประสบการณ์พร้อมนะเนาะถ้าคนบ่เคยเฮ็ดนี่จ้างเฮ็ดบ่ได้เนาะเพราะว่าจักสิเริ่มต้นจังได๋นะมันแรกก็ปูผาล่ะสิไปเนี่ยปูผานี่จะปูให้มันได้ก่อนเถอะโอ้ยลงทุนเพิ่มอีกอ่ะเฮ็ดเป็นก็จ้างหมู่เฮ็ดเองบ่ได้เนี่ยพี่น้องอันนี้แตงกว่าคาดว่าถ้าตอนออกนี่สิได้โลจักบาทเอ้าอ้าวค่ามันบ่ได้เด้150ต่อถุง10โลถุงละ10โลเขามารับเองบ่นี่ไปส่งเองแม่นบ่อ๋อก็คือบ่มารับเอาคือกล้วยคือหยังนี่แต่นี้รถแต่นี้เขาจะว่าอย่าไปส่งอ๋อแต่ส่งเองมันบ่หักหัวคิวแม่นบ่ค่ารถเขาเอาถุงละจักบาทเอา10 บาทพุ่นน่ะถ้าบ่ไปเองนี่พี่น้องต้องเสียค่าฝากไปนี่ถุงละ10 บาทจากได้สมมุติว่าได้ถุงละ150มันก็สิเหลือ140
แต่ว่าถ้าพื้นเฮ็ดประจำแล้วพื้นที่ชำนาญมีความเข้าใจมันก็บ่ยากวัสดุเก่าเช่นเสาไม้ไผ่ดางนี่ต้องเปลี่ยนเอ็นนี่เอ็นตะไคร่ต้องเปลี่ยนสุรสที่ปลูกแล้วก็เมล็ดพันธุ์ต้องซื้อปุ๋ยต้องซื้อไถต้องไถใหม่หมดอันนี้คืองบลงทุนไม่เกี่ยวกับค่าแรงนะค่าแรงนี่ทำเองยังไม่หักค่าแรงอันนี้คืออาชีพเกษตรกรในพื้นที่ตำบลกุดโบดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องใส่ระบบน้ำยศครับก็คือจอบาดาลปกติสมัยตะกี้มันใส่ในน้ำยศของโรงงานแต่ว่ามันบ่พอบ่าวคือผ้าลอกคักเนาะคักเนาะสูงเจ้ารายการเบาๆบ้านเฮาอย่าทิ่มมานี่แนวอยู่แนวอยากอาจลาบบ่หืดอีอาหารอาชีพมากมีบันทึกจริงดีให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็พี่น้องครับวิธีของเกษตรกรที่เพิ่นปลูกแตงกวาพื้นที่2ไร่ครับที่ฟ้ามาเบิ่งนี่ลงทุนหลายครับพี่น้องแต่ว่าถ้าราคาดีก็พออยู่ได้ครับแต่ราคา10บาทนี่ผมว่ายิ้มได้ครับครับนี่คือเกษตรกรที่ปลูกแตงกวาตำบลกุดโบดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาครับพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งครับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแห่งร่องใจบ่าวผือผ้าเลาะครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอไหมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอาจลาบ่หืดอีอาหารอาชีพมากมีบันทึกจริงดีให้พี่น้องเบิ่ง